สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆอร่อยๆกันนะคะวันนี้เราจะทำหอยลายผัดโหระพากันค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทำกันแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีหอยลายแกะเรียบร้อยแบบนี้นะคะ1กิโลค่ะพริกแดงนี้เอาตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะค่ะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะพี่ใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะโหระพาก็ตามชอบนะคะมีซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะพริกไทยดำค่ะบดหยาบนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องปรุงเยอะค่ะอร่อยแน่นอนนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเอากระเทียมลงผัดพอหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยหอยลายเลยค่ะพริกนี้พี่จะใส่พร้อมกับหอยลายนะคะเพราะว่าไม่ได้เน้นความเผ็ดค่ะปรุงรสตามชอบนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างที่เตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะที่สำคัญหอยลายล้างน้ำเยอะๆนะคะจะได้ไม่มีเม็ดทรายค้างอยู่นะคะผัดจนสุกแล้วเราก็จะมาใส่โหระพากันนะคะโหระพานี่ถ้าชอบหอมก็ใส่เยอะๆนะคะอร่อยค่ะนี่นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูง่ายๆนะคะหอยลายผัดโหระพาค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะปรุงกันแบบง่ายๆอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ